ปิดว่าไฮโซนินชนินนักธุรกิจหนุ่มพันล้านนะครับที่ร่วมเฟรมกับอ้ําพัชราภาเปิดว่าไพโซนินชนินนักธุรกิจหนุ่มพันล้านที่ร่วมเฟรมกับอ้ําพัชราภานะฮะเป็นลูกของนายกิติพงศ์เจ้าของบริษัทธีรชัยไพศาลเอนจิเนียริ่งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่นะครับโดนแซวไม่หยุดเลยนะฮะหลังจากที่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะครับมีภาพคู่กับไฮโซนินชนินไฮโซหนุ่มนักธุรกิจและเจ้าของกิจการโรงแรมดังในมื้ออาหารสุดหรูกับแก๊งเพื่อนๆของนางเอกสาวนะครับซึ่งชาวเน็ตก็แห่แซวกันยกใหญ่ว่าทั้งคู่ดูน่ารักมากๆนะฮะจนหลายคนเชียร์และแอบลุ้นไปด้วยดูเคมีเข้ากันมากนะฮะโดยชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันงานนี้หลายคนจึงอยากรู้จักนะครับว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันนะฮะซึ่งไฮโซนินนะครับชนินเตรัตนชัยเป็นลูกของคุณกิติพงศ์เจ้าของบริษัทธีรชัยไพศาลเอนจิเนียริ่งจำกัดเป็นบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่นะครับเป็นลูกคนที่3จากพี่น้องทั้งหมด4คนนะครับจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียนนะฮะแล้วมาต่อที่คณะวิศวะนะฮะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ได้บินไปเรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกานะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะยังไปต่อที่ประเทศไต้หวันนะครับเพื่อเรียนภาษาจีนก่อนที่จะมารับช่วงต่อของธุรกิจครอบครัวนะครับซึ่งก็คือบริษัทธีรชัยไพศาลเอนจิเนียริ่งจำกัดและโรงแรม5ดาวอยู่พัทยานั่นเองนะครับสำหรับ IG ของไฮโซนินนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ Ninology นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะฮะ NINOLOGY ก็ต้องขออนุญาตไฮโซนินมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Bangkok Insight นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บายแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ